ที่เราใช้เฮอร์บากีนเนี่ยนะฮะการที่เราใช้มาเนี่ยสิ่งที่มันดูแตกต่างขวางมองภาพรวมมองภาพรวมใช่ไหมเฮ้ 80% มันโอเคมันแฮปปี้ใช่ไหมตรงเนี้ยที่สเปรย์เฮอร์บากีนเนี่ยมันก็ยังดูความโอเคของมันยังดีจากที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราได้ทำการสเปรย์มาเนี่ยเนาะตั้งแต่เล็กๆรถมันโตเร็วนะฮะมันก็เลยออกเองเลยตรงนี้เขาเรียกว่าพีคมันพีคเองแน่นอนมีฮะนู่นอย่างนู้นก็มีพีคเห็นไหมฮะนู่นพีคทั่วไปพีคผิดปกติเขาเพราะว่าพีคเกือบหมดเลยเหลือไม่กี่ต้นเองฮะเพราะยังไงพวกมันมีความสมบูรณ์แต่นี้เมื่อมันออกมาโอเคขนาดความยาวของลูกนะฮะปริมาณตาดอกนะฮะซึ่งมากขึ้นนะฮะปริมาณตาดอกที่มากขึ้นเนี่ยความยาวตรงเนี้ยขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยมากขึ้นด้วยเมื่อมันมากขึ้นแน่นอนมันต้องเป็นลูกพอเวลามันได้อายุของมันลูกมันก็จะใหญ่ใช่ไหมฮะขนาดของลูกนี่ก็จะใหญ่เนี้ยใช่ไหมฮะอย่างนี้ถือว่าโอเคนี่ผ่านนี่ส่งการบินไทยได้สบายเลยนะฮะนี่อีกประมาณ3วันอีกประมาณไม่เกินอาทิตย์นึงฮะก็จะตัดส่งการบินไทยอันนี้พันเดียวกันไหมคะพันเดียวกันถูกต้องฮะพันเดียวกันพร้อมกันฮะอันนี้ก็พันเดียวกันความสม่ำเสมอของต้นเนี่ยดูจากตรงนู้นเนี่ยโอ้โหดูแข็งแรงนะครับดูต้นแบบเสมอเป๊ะเลยแต่ว่าดูตรงนี้มันจะแบบนะมันจะแบบสูงสูงต่ำ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 สูงสูงได้สับรถที่ได้สเปคเนี่ยสักประมาณ 80% นะฮะ 80% ถ้าใช้เฮอร์บากีนตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณสัก 60% จากการที่ใช้เฮอร์บากีนมานะฮะในส่วนนั้นเนี่ยผมคิดว่าโอเคนะฮะเป็นที่ในส่วนตัวแล้วเนี่ยคือยอมรับว่าโอเคแข็งแรงมากกว่านะฮะมีความแข็งแรงโอเคมาก